เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่เพจ City Walker ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นเมืองโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าผ่านมาเกือบครึ่งสมัยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยอมรับว่าพลาดแอดก็พลาดเลือกเขาเข้ามาเหมือนกันโดยมีการนำเสนอภาพการ์ตูนล้อเลียนนโยบายในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อาทิกรุงเทพต้องเดินได้พัฒนาทางเท้า 1,000 กิโลเมตรสร้างจุดเชื่อมต่อนำไปสู่รถเมล์ที่ถูกลงรถไฟฟ้าราคาประหยัดเรือที่เพิ่มขึ้นโดยมีการติดแฮชแท็กถึงนายชัชชาติอีกด้วยนอกจากนี้เพจขาเกือบพลิกที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคนยังได้โพสต์ตำหนิการทำงานของผู้ว่ากทม.ว่าเท่าที่ดูมานอกจากสภาพในสวนที่เหมือนสวรรค์นอกนั้นนรกขุมสุดท้ายเศร้ารอกันไปอีก 2.5 ปีสินะใครอยากมีสุขภาพจิตดีแนะนำไปสวนสิริกิติ์ครับกิจกรรมตลอดปีบันเทิงเริงรมย์มากบรรลัยทั่วกรุงแบบออฟฟิเชียลแล้วจริงๆครับกับภารกิจพลิกกทม.เป็นสลัมทั่วกรุงภายใน2ปีย่านหรูอย่างขนาดนี้ย่านอื่นคงไม่ต้องสืบอโศกใจกลางเมืองกทม.ย้ำใจกลางเมืองนึกว่าเดินในสลัมคลองเตยบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่ายุคนี้เป็นอย่างไรเขาใส่ใจบ้านเมืองกันบ้างไหม PR งนงี้ศึกษามาหลายปีแต่สุดท้ายปล่อยเน่าเฟซเดิมๆนอกจากนี้ยังโพสต์ว่าเช้านี้มีทัวร์มาเสิร์ฟครับก่อนหน้าเป็นทัวร์ลุงอัดตอนนี้เป็นทัวร์นักวิ่งตามคาดเท่าที่อ่านไม่ค่อยมีแฟนคลับมาแย้งด้วยนะไม่เหมือนแรกๆขณะที่มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นหลายร้อยรายโจมตีการทำงานของนายชัชชาติโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีทัวร์มาลงผู้ที่ตำหนิการทำงานของนายชัชชาติเหมือนกับตอนปรากฏการณ์หลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในช่วงแรกๆแต่อย่างใดอาทิไอ้ที่ทำก็ไม่ใช่ผลงานหรอกมีแต่ใช้ฟองดูบีบให้หน่วยงานราชการต้องแก้ปัญหาโดยไม่มีงบประมาณใครวิจารณ์ก็ไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับก็มาถล่มหาว่าไม่แหกตาดูรู้กันอยู่ทำมากกว่าพูดถึงจะดีคราวหน้าก็จำกันไว้จะเลือกใครให้ดูดีๆอย่าสักแต่ใช้อารมณ์เลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือคอสเพลย์มันจุกในอกใช่ไหมครับน่าสงสารคนกทม.เนาะกว่าจะรู้ก็สายเกินไปแต่พอเลือกตั้งใหม่ก็เลือกพวกมันเข้ามาอีกโปรโมทตัวเองเก่งมากทำงานจริงเป็นไงล่ะเข้าใจคำว่าสร้างภาพชัดเจนขึ้นรถติดเหมือนเดิมฝุ่น PM หนาแน่นตลอดฝนตกน้ำท่วมแบบสุดๆและค่าโดยสารรถสาธารณะแพงขึ้นยังไงก็ขอชื่นชมแอดมินนะคะผมก็ว่าตามผิดไม่หลับหูหลับตาเชียร์เหมือนคนอื่นนับถือค่ะเข้าใจครับทุกวันนี้คนในสังคมไทยแพ้การตลาดและคอนเทนต์เราใช้เวลามากกว่า2ปีแล้วก็เดินลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตพื้นที่มากกว่า 1,600 ตารางกิโลเมตรนะครับช่วงแรกที่ผมออกเดินก็จะมีคนเพื่อนไม่กี่คนนะเดินไปด้วยกันจากนั้นแล้วก็มีทีมงานมาร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะครับต่อเวลาที่ลงพื้นที่กรุงเทพเพื่อดูปัญหาเพื่อหาคำตอบหาทางออกให้กับกรุงเทพ